ปืนเก่าปืนโบราณ10 20 30ปีแล้วเป็นลาง16มิลสวัสดีค่ะน้ำอิงนะคะวันนี้นะคะน้ำอิงก็จะมาบอกนะคะว่าสำหรับใครหลายคนนะคะที่มีปืนเก่านะคะปืนโบราณ10 20 30ปีแล้วเป็นลาง16มิลหรือ15มิลตอนนี้น้ำอิงได้ทำขาจับลาง16มิลเข้ามาแล้วนะคะและตอนนี้มีพร้อมขายพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะเป็นขามองลอดศูนย์ลาง16มิลจะทำออกมา2สีนะคะสีเงินกับสีดำเดี๋ยวน้ำอิงจะบอกนะคะว่าตัวขาตัวนี้มันดียังไงน้ำอิงเอาสีเงินมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นปืนเก่านะคะนี่ค่ะเป็นปืน Brano Model 4น้ำอิงเอาปืนมาเป็นแบบให้นะคะอันนี้ก็เป็นขา16นะคะขามองลอดศูนย์16มิลสีเงินนะคะจะบอกนะคะเวลาใส่อ่ะเอาออกมาแล้วนะคะเอาออกจากแพ็กเกจมาแล้วปุ๊บวางอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้าใส่เข้ามาวันข้างหลังจากข้างหลังใส่เข้ามาเรียบร้อยนะคะขาตัวนี้ใส่ได้ทั้งท่อ25และท่อ30มิลนะคะเพราะว่านี่เขามีบูทสีดำให้ข้างในถ้าคุณจะใส่ท่อ25คุณก็ใส่บูทดำหรือถ้าคุณจะใส่ท่อ30คุณก็เอาบูทสีดำออกนะคะแล้วก็น้ำอิงจะบอกอีกอย่างนึงนะคะว่าปืนบางคนอ่ะลางมันบางคนบอกว่าลาง 16.5 บางคนลาง 17มันก็อยู่ประมาณนั้นแหละ15 16 17ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขาที่น้ำอิงทำมาน้ำอิงก็เลยจะทำมาเพื่อที่รองรับให้มันคือให้มันถ่างได้ถ้าเกิดว่าลางบางคนอ่ะมันใหญ่ประมาณ 16.5 มิลใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่อันเนี้ยมันจะไม่พอดีอย่างนี้นะมันอาจจะคับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถ่างขาเนี่ยถ่างลางมันออกนิดนึงวิธีการถ่างก็ง่ายๆค่ะแค่คุณมีแผ่นเหล็กหรือว่าเป็นแผ่นไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะเอามาลองนะคะเอามาลองตรงเนี้ยเดี๋ยวน้ำอิงทำให้ดูนะคะแกะน็อตออกก่อนขัดน็อตออกก่อนนะพอแกะออกมาเสร็จแล้วนะคะคุณก็มาใส่อันนั้นนี่ด้านที่มันมีเกียวอะค่ะสลับมาใส่ตรงนี้หมุนเข้าไป2อันเลยหมุนเข้าไปให้สุดก่อนหมุนให้ชนเลยเพราะฉะนั้นถ้าหมุนให้ชนเลยมันจะทะลุใช่ไหมทะลุรูน้ำอิงถึงบอกให้หาแผ่นเหล็กหรือว่าแผ่นไม้อะไรแข็งๆนะคะเอามาลองไว้มาลองไว้อย่างนี้เสร็จแล้วหมุนให้ชนแผ่นเหล็กนี่เลยเอาหกเหลี่ยมหมุนซ้ำอันนี้คือวิธีถ่างออกแรงหน่อยสักรอบหรือ2รอบนะคะสำหรับใครที่ลางใหญ่นะคะมันใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยฝืนออกแรงหน่อยโอเคพอคิดว่ามันถ่างออกเนี่ยเห็นเลยเห็นกับตาเปล่าเลยมันถ่างออกก็ทายน็อตออกทายน็อตออกเลยนะคะโอ้ยเอาแผ่นออกพอคลายออกเสร็จปุ๊บพลิกเลยค่ะลองมาเสียบดูก่อนว่าเข้าได้ไหมสบายมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะพอเข้าได้เสร็จแล้วปุ๊บเอาออกมาใส่น็อตเหมือนเดิมต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะมาติด
ใส่กล้องให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็และแล้วนะคะเนี่ยก็อย่างที่น้ำอิงประกอบให้ดูนะคะพอใส่กับปืนมันก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะใส่ได้พอดีเลยนะคะอันนี้เป็นปืนเก่านะคะปืนเก่าราง16มิลนะคะอันนี้ก็ใส่ขาลอดศูนย์แล้วปุ๊บเราก็จะสามารถยิงลอดศูนย์ได้นะคะแต่ปืนตัวนี้คือน้ำอิงไม่ได้ติดศูนย์มานะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยลงตัวมากเลยนะคะง่ายๆนะคะลืมบอกไปนะคะก่อนจากกันนี่นะคะก็จะมี2สีนะคะให้เลือกเลยนะคะก็จะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเงินนะคะสีเงินจะ950นะคะสีดำ900นะคะ2อันเลือกได้นะคะใครสนใจใครมีปืนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยหารัง16มิลไม่เจอก็นึกถึงน้ำอิงได้เลยนะคะแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาได้นะคะน้ำอิงขึ้นเบอร์กับไลน์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ